เปิดแชทโรงพยาบาลคู่กรณีปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เตรียมฟ้องเป็นกรณีตัวอย่างหลายๆคนยังเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกรณีดราม่าของนักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์หลังพาคุณแม่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยมีการโพสต์ต่อว่าทีมแพทย์ที่รักษาไม่ทันใจแต่สุดท้ายก็ช่วยปั๊มหัวใจคุณแม่จนฟื้นขึ้นมาได้ซึ่งภายหลังมีการเผยแชทของทีมแพทย์ในคืนนั้นออกมาว่าหลายคนต่างรู้สึกหมดกำลังใจเพราะทำเต็มที่สุดๆแล้วโดยล่าสุดเพจ Facebook หมอขอบ่นหน่อยเหอะได้เผยแชทของบุคคลหนึ่งซึ่งมีการเอ่ยถึงโรงพยาบาลคู่กรณีของสาวปุ๊กลุ๊กโดยระบุว่าพอดีทางโรงพยาบาลที่คุณปุ๊กลุ๊กกำลังจะทำเรื่องฟ้องค่ะแต่ขาดคลิปที่ไลฟ์ยังไงถ้าพอมีฝากช่วยหาทีนะคะจะได้เป็นกรณีตัวอย่างส่วนเจ้าของเพจหมอขอบ่นหน่อยเหอะได้ระบุข้อความไว้ที่โพสต์ด้วยว่าทางโรงพยาบาลฝากมาเขาจะเอาคลิปไลฟ์ของปล.ไปฟ้องครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ